สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ นะครับเนาะวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆมากินอาหารชั้นสูงครับมหาแยไข่มดแดงครับพี่น้องครับสิเป็นจังได๋เนาะมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับเนาะจะมีบอจะมีไข่บอครับมดแดงครับหลังจากเพิ่นมีฝนตกห้วยแล้วเนาะจะมีไข่บอจะมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะตอนนี้เขากำลังหารังนะครับเนาะหารังมดแดงครับหลังจากได้หม่องนะครับเนาะเขาก็ทำการแง่นะครับมันสิมีไข่บอนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับเขาก็เราติดตามผลกันนะครับเนาะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเนาะพามาเบิ่งเบื้องต้นกันครับนะครับเพิ่งจะล่นลงมานะครับเนาะหล่นลงมาครับแน่นอนนะพี่น้องฉันมีใครแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นน้ำผมบ่เนี่ยครับนี่นะครับใครหมดแดงนะครับเนาะสัตว์นี่ครับเบิ่งชัดๆทำกันนะครับหาอยู่หากินครับอาจารย์อ่อนพาเลาะนะครับเนาะให้อ่อนพาเลาะอาจารย์อ่อนพาเลาะครับพี่น้องครับพาเลาะหาปูหาปลาครับขึ้นบกลงน้ำครับขึ้นเขาขึ้นผู้ครับไปทุกสถานที่ครับที่มีมองหาอยู่หากินนะครับเนาะนี่แหละครับคนงานมาชมกันนะครับเนาะอยู่ข้างล่างนะครับบ่ทันเห็นเถียนี่แหละครับเดินลงมานะครับเนาะอยากหากินหาแง่ไข่มดแดงนะครับเนาะสำรวจเบิ่งครับไปก่อยแสบๆพี่น้องก่อยมดแดงนะครับเนาะก่อยไข่มดแดงวงเงินบางใดสิมีหั่งนะครับมีรังไหมครับมีรังแล้วก็จะทำการแง่แล้วครับพี่น้องครับตรงนั้นมีห้างเก่าหลายครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮาก็เห็นห้างใหม่เพิ่นห้างหน่อยๆครับบ่มีห้างใหญ่เนาะครับเนาะบ่มีห้างใหญ่ครับดังนั้นสิ่งที่เฮาจะหาต่อไปก็คือห้างใหญ่ของเพิ่นครับเพิ่นใหญ่ลงมาครับเราจะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงนะครับเนาะถ้าคนอยู่สูงเขาก็จะบ่ได้แง่นะเนาะคนอยู่ต่ำเขาก็แง่เนาะนะครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับพิกัดของเขานะครับเนาะเห็นแล้วครับนั่นแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งใกล้ๆนะติดตามไปน้ำกันนะครับเนาะบ่าวอ่อนครับอาจารย์อ่อนพาเลาะครับพาหาอยากหากินพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องครับ
ก็สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับเนาะนี่นะครับเฮาก็เห็นพี่กัดห้างมดแดงแล้วเนาะทำการแย่แล้วครับแย่มดแดงนะครับเนาะขออนุญาตจักบาทนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับหาอย่าหากินให้น้ำหน้านะนี่แหละครับพี่น้องครับพอได้มดแดงมานะครับเนาะเฮาก็จะมาทำการปล่อยใส่ต้นใหม่ของเฮาครับเพื่อจะให้มดแดงขยายพันธุ์ครับแพร่พันธุ์ออกไปนะครับเนาะปล่อยขึ้นต้นใหม่นะครับเนาะนะครับเขาก็เตรียมการนะครับเราก็จะเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำไปให้มดแดงนะครับเนาะนี่ครับคือขั้นตอนหนึ่งของการปล่อยมดแดงครับเลี้ยงมดแดงนะครับเนาะต่อไปนี่เขาก็จะมาเทครับเทแม่มดแดงกับไข่มดแดงนะครับเนาะนะครับหลังจากเขาเทแล้วมันก็จะขึ้นจังสีแล้วครับการใช้แป้งโบเป็นปัญหาครับโบได้เฮ็ดให้มดแดงตายเด้อพี่น้องเด้อโบได้เฮ็ดให้มดแดงสูญพันธุ์นะครับเด้อเพราะว่าเฮาใส่แป้งเพื่อจะบ่ให้มดแดงกัดเฮาหลายนะครับเนาะหลังจากนั้นแล้วเฮากับฝ่าน้ํามดแดงมาปล่อยนะครับเนาะมันก็จะไต่ออกเองครับก็จะเหลือตะไคร้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเฮาใส่สวิงครับสวิงตาห่างครับสําหรับแย่ไข่มดแดงครับไข่ของมดแดงทั้งไข่เล็กไข่ใหญ่ครับมันก็จะล้นเต็มตามพื้นตามหยังไปครับทําให้สัตว์ต่างๆที่กินมดแดงครับก็เขามาเก็บกินครับทั้งมดชนิดอื่นๆนะครับเนาะแมลงอื่นๆนะครับมาเก็บเอาไข่เพิ่นไปกินครับทําให้มดแดงเพิ่นบ่สามารถขาบไข่ของเพิ่นไปที่ห้างได้ครับก็สิเฮ็ดให้มดแดงค่อยๆหายไปครับเหมือนที่หน้าผมนะครับแต่กี่มดแดงหลายๆโดยเฉพาะต้นนี้ครับต้นนี้ย่างหน่อยๆก็มีบ่ต่ํากว่า20 30ห้างนะครับเนาะของแต่ละปีนะครับเนาะผ่านมาระยะบ่กี่ปีครับก็เริ่มมีการหามดแดงไปขายนะครับเนาะเฮ็ดให้มดแดงสูญหายไปครับบ่มีห้างเลยครับก็เลยนํามาปล่อยใหม่ครับก็นํามาปล่อยใหม่ครับกําลังเริ่มมีนะครับเนาะต้นหว่าใหญ่นะครับปกติต้นหว่ามดแดงต้องมีห้างครับทํารังขึ้นมานะครับเนาะเพราะว่าการใส่สวิงตาห่างนะครับสวิงตาห่างซ้ําไอ้ตาห่างซ้ํานึงสําหรับไอ้ให้แม่มดแดงให้ไข่เล็กๆไข่ฝาไข่น้อยๆมดแดงล่นลงมาให้เหลือแต่ไข่ใหญ่นะครับเนาะสวิงใส่สวิงแย่นะครับเนาะมันก็จะสูญเฮ็ดให้มดแดงลดประชากรลงหลายนะครับเนาะนี่ครับหั่งที่ผมเริ่มปล่อยครับประมาณ20กว่ามื้อครับก็เริ่มก่อหั่งแล้วครับก็เริ่มผลิตไข่แล้วครับเนาะผมก็ให้น้ำธรรมดานะครับให้น้ำให้เศษอาหารนะครับเนาะนี่ครับมันก็จะไต่ออกจนเบิดจังสีมันก็จะขึ้นนะครับนะมันจะขึ้นไปมันก็จะทำการกวดทั้งน้ำแน่นะครับนะพี่น้องนี่นะครับครับพี่น้องครับหลังจากแม่มันไต่ออกเบิดมันก็จะเลือไข่แบบนี้นะครับเนาะเลือไข่แบบนี้ครับแม่เพิ่นก็ไต่ไปครับจะขาบลูกครับไข่บางส่วนไปนํานะครับเนาะมันก็จะไต่กันไปนี่นะครับเป็นอีกวิธีนึงที่ให้มดแดงเฮาบ่ได้เบิดไปนะจากธรรมชาตินะครับบ่ให้มดแดงสูญหายไปนะครับเนาะบ่ลดประชากรมดแดงครับขอบคุณหลายๆฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ช่องอาจารย์อ่อนพะเลาะครับขอบคุณทุกครูทุกคนที่ให้การติดตามรับชมครับขอบพระคุณหลายๆนะครับ